สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็พอมาถึงแล้วก็ต้องตกใจครับว่าเอ้ยเควสแม่งโผล่มาอีกแล้วก็นะไปก็เดี๋ยวไปลองรับเควสแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปลุยดันเจี้ยนนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันได้ทำอะไรซึ่งไอ้เควสที่ผมรับมาในเมืองนู้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะไอ้เลเวลเมดเนี่ยก็อันนี้ก็ผมทำไปแล้วก็ไม่ขอทำนะเพราะเราก็จะใกล้ถึงเลเวล20ตามที่เรากำหนดแล้วนะอีกแค่เลเวลกับอีกประมาณ55%อะไรประมาณนั้นนะโอเคอันนี้ให้ไปทำอะไรเอ่ยได้ตังค์อย่างเอ้ยได้ XP อย่างเยอะฮะรีพอร์ตอ๋ออันนี้เควสเฟสไม่เกี่ยวนะมันให้เป็นรีพอร์ตใครวะเอาช่างแม่งแล้วกันรีพอร์ตดูอ๋อโอ้โหต้องไปเมืองนู้นต้องมีการย้ายเมืองกันอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมวางแผนไปแล้วว่าไอ้กราเดเนียอะไรนะกราจำชื่อเมืองไม่ได้สิเป็นจุดที่ผมจะไปเป็นจุดสุดท้ายจะได้ไปส่งหลายเควสเลยนะแล้วก็ไอ้ตัวนั้นมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวเราเควสดันไปอยู่ข้างบนใช่ไหมไม่รู้ฮะลองวิ่งไปดูก่อนครับอ๋ออยู่ มันออกนอกเมืองได้นะน่าจะอยู่ข้างหน้านี้ข้างบนอ้าวเวนอยู่ข้างบนยิงด้วยผมไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยเมืองนี้นะเดี๋ยวลองไปด้วยกันนะดูจากแมปแล้วก็น่าจะทางนี้เนาะใช่แล้วล่ะไปเดี๋ยวจะกดวิ่งแม่งไม่วิ่งอันนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นมีที่กั้นสึนามิด้วยเหรอใช่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นบ่ออาณาเขตฮะอันนี้น่าจะโดดลงได้นะจะได้ขาลงจะได้ประหยัดเวลานะส่องนะใครอยู่จ๊ะมีสองเพจน่าจะตีมอนมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยลงไปลุยดันเจี้ยนทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวเอาช่วงนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวลืมเลยเรื่องของแมตต์ดูตี้อ่ะรอเป็นวันแล้วแม่งยังไม่ได้เลยดูตี้กดอะไรนะกด U เอาเนี่ยแล้วก็15เนี่ยจอยแม่งไม่ได้สักทีเอาเฮ้ยโดดลงไปไม่ได้นะเดี๋ยวลองทางนี้ดูครับทางนี้ได้ครับขาหักไปอีกรอบนึงครับเสียดายค่าข้อเข่านางในฝันของผมปะก็เดี๋ยวตัดฉากไปเลยครับเพราะช่วงนี้เราไปกันมาหมดละเอาล่ะครับก็มาถึงแล้วเควสสู้กับแบทนะฮะหรือข้างๆนั่นเองนะฮะรู้สึกจะหายากนะเพราะว่าเห็นแค่ตัวเดียวเองโอเคก็เสร็จไปแล้ว1เควสนะฮะเหลืออีกเควสนึงเดี๋ยวค่อยไปส่งทีเดียวนะแล้ววันนี้ก็จะน่าจะเป็นดันเจี้ยนเดี๋ยวค่อยส่งเควสแล้วค่อยไปทีเดียวนะครับเอาล่ะดูซิอันนี้เป็นน่าจะเป็นการฆ่ามอนเหมือนกันนะน่าจะใช่ละเห็นจุดสีเหลืองจุดสีเหลืองคือจุดที่มันจะให้เราไปฆ่านะครับก็เยอะดีเหมือนกันเนาะไปก็เฮ้ยแม่งมีระเบิดลืมไอ้ปุ๊กฮัตชลิงHey!
หลบตั้งนานแล้วทำไมยังโดนวะเอาล่ะเสร็จ2เควสแล้วนะฮะแต่ว่าไอปิกาจูทำไมไปอัดใครก็ไม่รู้นะฮิวให้ปิกาจูก่อนเออผมบอกว่าเลเวล6อ่ะได้เอ้ยไม่ให้เลเวล18ได้ท่าใหม่ฮิวให้ปิกาจูนะซึ่งก็ไล่จะเร็วกว่าฮิวธรรมดาแล้วก็จะฮิวแรงกว่าเท่าที่ผมลองดูนะอันนี้มันจะได้ช้าแล้วก็ติดคูลดาวน์ฮะนี่คืออันแรกมันเร็วกว่าแหละแต่นี้มันสำหรับคือไม่ต้องเล็งอ่ะกดปุ๊บมันก็จะวิ่งหาไอตัวปิกาจูของเราเลยนะก็ลืมรีวิวนะโอเคก็ต้องขึ้นไปส่งแม่งข้างบนอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคส่งตัวข้างล่างก่อนนะเอาละดูซิได้อะไรได้ EXP อย่างเยอะฮะ 3,000 กว่าแล้วก็ผ่านเออชิเมนต์อีกนะอ่ะมีเควสอีกแล้วจะได้ลงดันเจี้ยนเมื่อไหร่ฮะโอ้อันนี้ไปแค่ไปคุยครับแต่ตรงนู้นเลยฮะมัมมี่นะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวไปดันเจี้ยนเลยนะครับมันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาในดันเจี้ยนนานเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไปส่งตัวข้างบนแป๊บนึงฮะเอาละได้อะไรโอ้ได้เอ็กซ์พีเหมือนเดิมได้เยอะนะฮะอ่ะยังมีอีกนะไม่เป็นไรมีก็มีชอบฮะนึกว่าหมดนี่มันเป็นพวกเควสหลักไงเลเวล15เองมีการฆ่ามอนอีกแล้วนะน่าใช่นะก็เดี๋ยวไปข้ามเหมือนกันนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดฉากเลยนะฮะเห็นจุกโบแล้วก็สงสัยว่าอยากจะได้จุกโบมาขับบ้างไอ้ขี่อ่ะไปละเจอกันเอาละลุยแม่งให้มาฆ่าไอตัวที่เราเมินมันตอนนั้นนะแม่งให้กลับมาฆ่านะครับโอเคปะโอเคก็เสร็จแล้วนะแม่งให้กลับไปส่งที่ข้างบนอีกแล้วเอาเป็นว่าไหนๆก็มาแถวนี้แหละไปเลยนะฮะก่อนที่จะลงไปลุยดันเจี้ยนนะขอเคลียร์ให้มันเสร็จๆไปทีเดียวนะจะได้ลงไปอย่างสบายใจโอ้แม่งเต็มเลยว่ะวิ่งเข้าข้างหลังมันนะไม่น่าจะเห็นไปเรื่องจริงนะทฤษฎีของผมถูกต้องมอนสเตอร์ที่โจมตีก่อนให้วิ่งเข้าข้างหลังนะมันจะไม่ได้ยินเสียงนะไม่เหมือนวอลซีฮะวอลซีนี่ซอมบี้นี่มาเลยฟุบเควสส่งข้างในสินะนั่นไงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองเล็กๆนะเรียกว่าป้อมปราการก็แล้วกันยามเยิมก็ไม่จับเลยเนอะโอ้โหแต่งตัวมืดๆอย่างนี้น่าสงสัยที่สุดแล้วฮะจดหมายปลายอะไรจดหมายแค่นี้ได้ตังค์เลยเอ้ยได้ EXP เลยแล้วก็มีเควสมาให้อีกอันหนึ่งฮะข้ามอนเหมือนกันโทสิกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ข้ามวันฮะสงสัยคลิปนี้ไม่ได้ลุยดันเจี้ยนแล้วมั้งครับก็ทำเควสบริเวณนี้แม่งก็นะใส่เสียเวลานานแล้วก็ถ้าลุยดันเจี้ยนนี่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะเจอไอหัวนี่อีกแหละจะเรียกไดโนเสาร์แม่งก็ไม่ใช่แม่งเหมือนนกมากกว่า
เสร็จแล้วนะอันนี้ง่ายหน่อยฆ่าแค่3ตัวโอ้ยข้างบนเฟสแม่งเลเวล44เราน่าจะไม่ได้ไปไกลกว่านี้นะฮะมันน่าจะเป็นแบบช่วงเลเวลสูงแล้วค่อยมาใหม่มั้งนะต้องมั้งด้วยฮะบางทีแม่งเป็นบอสไงเออโอ้โหใกล้เอื้อมเข้าไปทุกทีละใกล้จะเลเวล19แล้วครับอาจจะเปลี่ยนใจกลับไปทำเควสเราจะกลับไปทำเควสพวกอาร์เคมิสนะก็ไม่แน่นะแต่ผมต้องไปเช็คเวลาก่อนว่าเหลือเท่าไหร่อ้าวแม่งมาให้มาทางนี้แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมกลับไปส่งเควสที่นี่ก่อนนะเพื่อไม่ใช่เป็นการเสียเวลาวาร์ปนะครับเสียเงินดีกว่าเสียเวลานะเวลาสามารถสร้างเงินได้นี่คือคติของผมอะโอเคอะส่งไปแม่งต้องวิ่งขึ้นไปอีกนะรอสักครู่ฮะเดี๋ยวตัดฉากไปเลยแล้วกันเนาะยังไม่เสียเวลาอย่างไม่จบไอ้เควสนี้นะดื้อ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 อ๋อแม่งให้ไปตรงนู้นเอากรรมโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปลุยดันเจี้ยนเลยนะฮะเลเวล15เออลืมไปกระโดดลงทางนี้ไม่ได้นะฮะเลเวล15โอเคไปลุยดันเจี้ยนกันก่อนที่จะมาโซนนี้นะครับบางทีมันก็อย่างเงี้ยนะเหมือนกับเป็นช่องชะตาเล่นตลกผมตัดสินใจจะไม่ทำอะไรปุ๊บแม่งดันไปให้ไปที่เดียวกันโอเคก็เดี๋ยวเจอกันที่หน้าดันเจี้ยนเลยครับลอสกูครับแล้วก็ถึงบริเวณหน้าดันเจี้ยนนะฮะมีเควสหลักบอกว่าให้รับด้วยนะครับก็น่าจะเข้าไปลุยกันได้แล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้ต้องรอกี่คนนะฮะอาจจะต้องใช้ระบบการค้นหาเตี้ยตัวนั้นเหมือนเกมเทล่าหรือเปล่านะฮะโอเคอ่ะเข้าไปได้แล้วครับไม่เห็นมีต้องตรงต้องตี้อะไรเลยวะอ๋อมีฮะมีเดี๋ยวเราวิดดอดูตี้ก่อนฮะแล้วก็ต้องจอยดูตี้นี้ครับถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องรอเพราะว่าลงไปคนเดียวน่าจะอันตรายอ่ะไม่มีใครลงดันเจี้ยนนี้เลยเพราะฉะนั้นเอ้ยอันนี้เขาบอกว่าใช้เวลารอแค่ประมาณต่ำกว่า5นาทีนะงั้นเดี๋ยวผมก็วิ่งไปทำเควสพวกนี้ก่อนละกันนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าเมื่อไหร่ดูตี้จะเรียกนะฮะก็ค่อยเข้ามาทีเดียวเพราะว่าเราเคยพิสูจน์กันแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พอเข้าไปที่ดูตีเนี่ยจะกลับออกมาที่เดิมนะฮะก็งั้นขอตัวไปทำเควสพวกนี้ก่อนนะฮะข้างบนก็มีอีกงั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับวิ่งแป๊บนึงฮะถึงสักทีถึงอีกแล้วคราวนี้ข้างบนนะฮะแคมป์สกาวอร์เรนะฮะค่ายกระดูกนะฮะเอาไปโอ้นี่ดาบไอ้เนี่ยนะราชองการนะฮะมีอะไรอีกล่ะโอเคก็ยังเป็นบริเวณนี้ฮะเควสน่าจะตัวเดิมมั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวเดิมงั้นก็ในบ้านเนี่ยแหละวะในป้อมปราการในป้อมปราการอ่ะเข้าไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมันให้คุยกับใครวะหาแป๊บนึงอ๋อโดโดเนสนะครับโอ้โหขาหักเนี่ยมีศัตรูมาไปคนละตัวเว้ยปิกาจูจัดไปเดี๋ยวล่าไปใกล้ๆปิกาจูเดี๋ยวเพราะปิกาจูมีท่าตีหมูนะล่าไปใกล้กันโอ้โหคิดถูกว่าวันนี้ล่ามาใกล้ตรงนี้ไล่ผมไล่ปิดให้ผมไล่ปิดเพื่อต่อดีกว่าต้องตายด้วยปิดเท่านั้นตายซะตายด้วยปิดไปเรียบร้อยอ่ะผ่านแล้วนะฮะจัดการลังโดโดที่อยู่หลังป้อมปราการทหารก็เก่งๆไม่มาจัดการปล่อยให้นักผจญภัยผู้ทรงพลังอย่างเรามาจัดการแม่คิดได้ยังไงหมายถึงผมว่าคิดได้ยังไงไม่ใช่เขาโอเคตา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 ฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่มีสกิลใหม่นะฮะนี่เลเวล19แล้วครับใกล้เอื้อมนะอีกแค่เลเวลเดียวเท่านั้นนะก็ใกล้จะถึงภารกิจสุดท้ายของผมแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดได้รับกระแสตอบรับดีก็จะเติมแอร์ไทม์เลยนะนะก็จะเล่นต่อยันเลเวล50ฮะแล้วก็ไอ้พวกเควสที่เป็นพวกอาชีพอะเดี๋ยวก็จะไปไล่ทำให้หมดอ่ะแม่งเห็นด้วยอ่ะโอเคอยากสู้ก็มา
ว่าไงถ้าเกิดว่าเราไม่สู้ปิกาจูมันก็สู้อยู่แล้วครับพี่บูมต้องปกป้องผมแล้วก็ถ้าเกิดเดินหลุดฉากตอนที่ปิกาจูสู้อยู่ก็ถือว่าเป็นการเรียกปิกาจูกลับมาเลยต้องเรียกไล่ใหม่นะฮะเสียเวลาไปอีก6วินาทีโอ้อันนี้เราจะเริ่มใกล้เมืองนี้เข้าไปทุกทีแล้วฮะจะว่าไปเราก็ไม่เคยไปเข้าไปใกล้เมืองนี้เลยนะครับแค่ไปแบบใกล้ๆเท่านั้นเองแควตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีนะฮะ Storm Captain เอาเล่ามาให้อ๋อดีจุงเราเอาเล่ามาให้ก็จะให้ผ่านใช่ไหมล่ะนั่นไงอ๋อโถเล่าอีกอันนึงเอากลับไปให้โอ้ยโอ้ยตกใจนึกว่าตัวจะหนีบนะกลับไปให้ที่ป้อมการนะครับเดี๋ยวลองอ้อมไปข้างบนดูนะไม่รู้จะบรรจบกันได้ไหมนะโอเคก็เดี๋ยววิ่งไปป้อมการแป๊บนึงครับมาเรียวนะฮะคุยกับคนเดิมสตอมเซอร์เจนนะหน่วยไอ้นี่คือหน่วยพายุเหรอสตอมอ๋อโอเคก็ไปบริเวณเดียวกันเดี๋ยวลองไปอีกฝั่งนึงฮะไปการเบิกไม่ใช่เบิกเปิดทัศนียภาพด้วยนะฮะวิ่งไปเลยเฮ้ยอ๋อลืมไปคูดาวไม่จบนะฮะเบิกคิลเลอร์แมนติสจริงเวลาเข้าสู่พื้นที่ใหม่แม่งได้ XP ด้วยนะเพิ่งสังเกตโหเลเวลเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งป้อมปราการนะฮะแต่ว่าไม่มีอะไรที่นี่นะฮะยังไม่มีมั้งเดี๋ยวคงมีให้มาเจอละแล้วก็ไอ้พวกแมนติสแม่งก็อยู่ตรงนี้เลยนะอื้อหือเลยทหารไม่เคลียร์ไม่จัดการไปให้หมดล่ะผมทั้งมีประมาณ12เฟสเวลอัพเลยเพราะผมลองคำนวณดูนะเอารอบไปเรียบร้อยนะฮะคิวเรื่องแมนติสแม่งหันหน้าทางนี้ด้วยครับ2ตัวแล้วครับเออแม่งหันไปแล้วครับ1ตัวโอเควิ่งตัดหลังมันเลยโชนี่เอาดอกไม้ไปโอ้โหแล้วไงอ่ะให้ค่าไฟอะไรเนี่ยไฟอันนี้คือหิ่งห้อยนะถ้าใครไม่รู้นะจริงเหรอให้ค่ามันจริงเหรอ Save the flower on the flower อ้าวไอ้เหี้ยกดผิดไม่ได้ให้สู้กับหิ่งห้อยนะมันให้เอาดอกไม้ไปวางกับอ่ะเนี่ยเจอละที่ขวาที่แสงสว่างได้เลยไอ้ปิกาจูอย่าบังเอ้าแล้วไปตีคนอื่นทำไมคนอื่นไม่ได้เอาไปเหนื่อยผมแค่ปิกาจูเนี่ยไม่ต้องตีแล้วนะเดี๋ยวจะได้ทำเควสเอ้าอ๋อรู้แล้วมันไม่ได้จงใจจะตีครับคือสกิลหมู่ไงสั่งให้ปิกาจูออกนอกจากพื้นที่อันไหนวะที่มันให้ออกอ่ะเอาเว้ยหนีไปเออไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็วิ่งตามเราเลยนะงั้นเดี๋ยวผมขอวิ่งหนีมันแป๊บนึงให้มันสุดระยะอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่รอแป๊บนึงนะเป็นความผิดพลาดของปิกาจูผมเองผมด้วยนะผมด้วยที่คุมปิกาจูไม่ดีอ่ะหลุดไปแล้วนะวิ่งกลับไปใหม่เรียกมาใหม่ปิกาจูข้อดีข้อเสียก็เห็นแล้วนะ2ตัวนี้ ตัวแรกก็ตีไกลนะฮะไม่ตีหมู่นะตัวที่2ตีใกล้แต่ตีหมู่โอเคก็เดี๋ยววางดอกไม้ก่อนฮะแสงวิ่งนะเนี่ย Destinationดอกไม้ไปวางโชคเฮ้ยวางดอกไม้ไม่ให้โยนโพชั่นเรียบร้อยคืออ่ะยังมีเควสอีกนะดื้อดื้อเอ้ยให้ทำอะไรอ่ะนี่เควสเอ็กซ์ตร้าซิงไอซ์อ๋อนี่ฆ่าแมนติสนะมาแมนติสมาได้เวลาฆ่าอย่างสมใจแล้วตัวเดียวครับอีกตัวแม่งยังไม่เกิดนะฮะเอาไงดีล่ะรอแล้วกันพี่เกียรติวิ่งไปเพราะว่าอีกคิลเลอร์แมนซินมันอยู่แถวนี้อีกนะแต่ไม่รู้แม่งช่างมัน
รออ๋อไม่ต้องรอแล้วเจอพอดีนะเจอข้างนอกพอดีผ่านเควสเลี้ยวพอดูหลอด XP แล้วก็ใกล้ถึงเอื้อมเข้าไปทุกทียังไม่จากลาเกมไฟนอลเวอร์ซี14เลยเราร่วมทางกันมาเยอะนะฮะกลับไปที่ป้อมแล้วครับเอาจริงเนี่ยไม่มีเควสแล้วเหรอถ้าไม่มีเควสก็ต้องไปนู่นนะเมืองจำชื่อเมืองไม่ได้อีกแล้วช่างมันนะกิมอะไรไม่รู้ส่งข้างบนนะฮะเห็นแวบๆนะไม่ได้สังเกตสโตรมคอมมานเดอร์หน่วยพายุทะลุฟ้ากดผิดคนโอ้โหยังจะมีเควสให้เราอีกนะเอ้ยอ๋อมาทางนี้อ่ะเดี๋ยววิ่งไปแป๊บนึงฮะรอสักครู่อ่ะโอเคกว่าจะถึงท่านผู้ชมอาจเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวแต่ผมนี่เลยเอ้ยปัญหาเดิมครับเว้นหมดแล้วยังก็ต้องนี่มันมีให้it's probably violate อ๋อมันก็จะคือจะเป็นเว้นใน duty นั่นเองนะครับสวยแล้วต้องรองั้นผมก็ต้องไปที่ beauty on scrap deep นะฮะอันนี้รู้สึกเอ๊ะจะอยู่แถวนี้นี่อ๋อไปเมืองอื่นนี่คือต้องไปกิมเนี่ยฮะเมืองอะไรนะจำชื่อไม่ได้แกช่างแม่งแล้วกันข้างล่างก็จะไปโอ้โหแม่งไปคนละทิศคนละทางเลยอะลานอสเซียอ๋อเมืองเราอยู่ทางนี้ฮะคือต้องไปอีกแล้วอะ3ทิศอีกแล้วอะงั้นเดี๋ยวผมไปที่เมืองนี่ก่อนแล้วกันอูด้าเพราะว่ายังไงก็ต้องไปส่งเควสที่กรินดาเนียอีก2เควสนะฮะเพราะนั้นก็เดี๋ยวอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะรีพอร์ตทูเช้าอยู่อ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอตัวบินไปที่เมืองอูด้าก่อนเลยนะงั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับก็ยังไม่ได้ไปนะครับผมจะบอกว่าผมขอเปลี่ยนแผนมาที่กรินดาเนียก่อนกรีดาเนียเพราะว่าผมสามารถวาร์ปมาได้แต่ไอ้เมืองอูด้าผมไม่ได้ไปเซฟผลึกไว้ครับโคตรซวยเลยต้องบินไปอีกแล้วนะก็เดี๋ยวอามาส่งที่นี่ก่อนนะที่อะไรนะที่กรีดาเนียแม่งจำไม่ได้ทันทีนะฮะจัดเลเวล20อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปเซฟผลึกไว้ที่ตามประเทศต่างๆเราก็สามารถวาร์ปไปได้เลยแต่จะใช้ค่าใช้จ่ายแพงนิดนึงนะฮะว่าเมื่อกี้ถ้าที่ผมสังเกตตอนที่บินมาจากที่ไหนนะที่อูด้าไปที่เมืองของเราอะฮะเมืองลิมซ่านะฮะมันก็รู้สึกว่ามันจะบอกว่าฟรีนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อประหยัดเวลาของผมและท่านผู้ชมนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อนะส่งเควสได้2อันนะครับก็เดี๋ยวเอาเควสที่สำเร็จแล้วก่อนนะฮะอันนี้มันเลเวล2ผมไม่รับนะเพราะว่าไม่เกี่ยวกับอาชีพที่ผมกำลังเล่นอยู่นะมันเป็นอาชีพพวกคาร์เพนเทอร์พวกอะไรพวกนี้นะฮะขออนุญาตข้ามนะใครที่อยากดูก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าภารกิจผมใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับออกสคริปต์ไม่ได้นะฮะตอนนี้จะมีเนื้อเรื่องอะไรเอ่ยออกคนนี้นี่เองที่เราต้องพิมพ์คุยกับเขาเออมีท่าเต้นนะฮะอ๋อนี่คือท่าเต้นนะแสดงว่าเรียนรู้ท่าเต้นทั่วทุกทวีปครับเอ้ยแล้วนางในฝันผมจะจำได้ไหมเนี่ยมึงเต้นซะคอมโบขนาดนี้ได้ไหมฝึกอ๋อได้ครับได้อยู่ฮะไอ้นั่นเดินมามองนะครับ yesถูกต้องฮะนี่เรากำลังเรียนท่าเต้นทุกทั่วสารทิศฮะ Born to dance lady นี่เกิดมาเพื่อเต้นเลยจริงๆไอคนที่แอบมองมานะฮะไอช่างไม้ใช่ไหมเฮ้ยอ๋อมันมาร้องเพลงครับนึกว่ามันมาตั้งกาจะโจมตีนะฮะเอาแม่งวิ่งหนีเลยเฮ้ยเออรีบเก็บใหญ่เลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงที่เก็บดาบเร็วขนาดนั้นย้อนยิงเลยฮะเลี้ยงต้อยนะฮะพาไปแล้วโอ้โหตัวเท่าเอวเลยแล้วไม่มีใครสนใจเราเลยนะได้ถ้า Harvest Dance แล้วนะฮะ Complete
ได้ท่าเต้นมาใหม่2ท่านะเออแล้วไอ้ท่าเต้นประจำเมืองริมซ่านี่อ๋อก็คืออันเมื่อกี้นี่ว่ะท่าเต้นเต้นโจรสลักนะแล้วก็อันนี้ๆๆๆส่งที่นี่ฮะส่งที่นี่คาเพนเทอร์ครับกิลคาเพนเทอร์กิลต้องเข้าทางข้างหน้าครับจำได้ครับคาเพนเทอร์กิลเลเวล15คุยเฉยๆนะคุยเฉยๆอ่ะเจอละกิลมาสเตอร์มันสายหน้าทำไมอ่ะคุณไม่ยอมเป็นคาร์เพนเตอร์อ่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอันนี้เควสหลักก็คืออ๋ออันนี้คือเควสหลักตอนเลเวล5ของอาชีพคาร์เพนเตอร์เพราะนั้นเหลืออันเดียวครับคืออาร์เคเมสสกิลที่อูด้าเพราะนั้นเราต้องไปที่อูด้านะครับแต่ผมไม่ได้เซฟที่ผลึกผลึกนี้มันวาร์ปไปไม่ได้ไงมันต้องเป็นผลึกใหญ่แล้วผมไม่เห็นในเมืองแม่งมีผลึกใหญ่เลยนะผลึกใหญ่มันอยู่ที่ไหนวะอ๋อนี่คือบ้านนะนี่คือบ้านโซนบ้านผมไม่ดูนะฮะหาผลึกใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเซฟไว้ก็ขออนุญาตบินไปก่อนนะบินแล้วแอร์ไลน์เจอแล้วเจอเอ้ยมีแอร์ชิปแลนดิ้งอยู่ที่เนี่ยดูรูปบอลลูนนะคือไอ้เมืองเนี้ยมันเมืองเนี้ยมันเป็นพื้นหมดเลยไงมันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านในป่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะไม่มีขึ้นลงขึ้นลิฟต์เหมือนอีก2เมืองนะเพราะนั้นก็ต้องเดินมาขึ้นแอร์ชิปที่นี่งั้นเดี๋ยวเจอทีมที่อูด้าเลยนะฮะผมนะท่านผู้ชมน่าจะขึ้นแอร์ชิปกันเป็นหมดแล้วนะเพราะว่าผมก็สอนไปหมดแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวมันมีเควสตรงนี้อ่ะแต่เควสตรงนี้ไม่ปรากฏบนแผนที่ครับอ๋อนี่คือโจโกโบฮะไฮโจโกโบพอร์เตอร์ไปที่เบนช์มาร์กคือผมยังไม่สามารถที่จะขี่โจโกโบได้เองเลยมันโจโกโบมันเหมือนกับมันวิ่งอัตโนมัตินะโอเคก็โอเคขอไปกันจะที่อูด้าเลยเฮ้ยเมืองเนมอโอ้โหโอเคเจอที่อูด้านะครับขอตัวไปนั่งเรือแป๊บนึงโอเคก็ถึงอูด้าแล้วนะฮะวาร์ปมาใช้แค่120กิลนั่นเองเดี๋ยวค่อยไปวิ่งหาผลึกครับว่ามันอยู่ที่ไหนรอบหน้าจะได้วาร์ปมาแบบนะไปลงลิฟต์ไปครับชั้น1ก็แล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่ชั้น2อ่ะอันล่างก็คือชั้น1 Step of Tall ไม่ใช่ไทยนะ Tall T H A L โอเคแล้วไงต่อล่ะแม่งให้ลงไปข้างล่างอ้าวไม่ใช่ที่นี่แหละฮะ Alchemist Skill ก็เดี๋ยววาร์ปไปเพราะว่าเราเปิดผลึกไว้แล้วนะฮะไอ้ที่ Alchemist Skill เพราะงั้นถ้าเกิดว่าจะกลับมาที่นี่ก็ต้องไปที่พวก Airship Landing อะไรพวกนี้นะเฮ้ยแล้วไม่ออกไปไม่ได้พี่วะผมเดินเลยวาร์ปอ๋อเลยครับกลายเป็นอ้อมไปนะฮะจริงๆน่าจะออกแล้วตรงนู้นแล้วนะฮะมีใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะไปวาร์ปไป Alchemist Skill Alchemist Skill ก็ผมเซฟไปที่ Gladiator Guild ด้วยนะฮะเออแล้วมันอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องหาทางเปิดวาร์ปนอกเมืองก่อนฮะเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บนึงฮะอ๋อมีเควสข้างนอกอันนี้เลเวล2ไม่แยแสครับทิ้งไปเฮ้ยมันไม่มีผลึกใหญ่จริงเนี่ยไอ้เมืองเนี้ยต้องเป็นที่อื่นแน่เลยช่างมันแล้วกันเดี๋ยวนั่งเรือมาก็ได้วะเสียเวลายอมเสียเวลานิดนึงเพราะว่าขี้เกียจเสียเวลาตอนนี้ฮะเอาละอาร์เคมิสกิลว่าไงฮะเรามาคุยอาร์เคมิสกิลแล้วเอาละสปีกกลับไปที่ริมซ่าโนมินซ่าเอ้าไม่ใช่ฮะส่งที่อ๋อใช่ครับริมซ่าโนมินซ่าที่ข้างบนชั้น2เลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมวาร์ปไปเลยนี่422กิลไปฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินแล้วแต่ว่าต้องเสียเวลาเครื่องบินมาที่นี่อีกถ้ามีเควสรอบหน้านะโอเคก็ต้องรอโหลดแป๊บนึงฮะถึงแล้วนะครับไวกว่าที่คิดไว้นะฮะก็เดี๋ยววินไม่ใช่วิ่งขึ้นไปข้างบนนะส่งเควสแล้วก็ดูซิว่ามันจะให้ไปทำเควสที่ไหนอีกเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีเควสแล้วนะฮะเพราะว่าต้องเลเวล20ถึงจะมีอีก2เควสแต่ว่ามีเควสนึงที่ผมยังไม่ผ่านนั่นคือเควสที่ต้องลงแบบดูตี้นั่นเองนะฮะก็คือเควสนั่นแหละที่โจรสลัดนะฮะอ้าวเฮ้ยมันให้ไปไหนเดี๋ยวผมไปที่ข้างล่างเลยแล้วกันนะชื่ออะไรนะ The Upอัพเข้าอะไรอัพเข้าเลยเนี่ยอัพคาสเซิลนะฮะโอเควาร์ปงี้รวดเร็วฮะอ้าวเวนวิ่งมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้ววินไม่ได้บินไปข้ามไปอย่างงี้มาแล้วหาของทั่วทุกทวีปเลยนะฮะเอาไปโอ้โหของจาก3ทวีปให้กับเธอคนเดียวมีคัสซีนให้ดูนะฮะ
ก็น่าจะเป็นเควสหลักเควสหนึ่งแหละมั้งเอ้ยโอ้สไตลิสครับมาให้ฉันตัดผมเลยดิเอามาใช่นะผมพูดเองนะอันนี้คือเราเดินทางไป3ทวีปเพื่อให้ไอ้นี่มีอุปกรณ์ในการตัดผมหรอรู้สึกยังไงมาแล้วเหมือนกับเกิดใหม่เลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดจริงคัดเลยไปแล้วกันนะไม่ดูนะแม่งมีงี้ด้วยนะโอ้โหสรุปผมเล่นคลิปเนี้ยเฉลี่ยคือประมาณ40นาทีนะแต่ว่าก็ยัง Quest Duty Finder ยังหาไม่ครบเลยฮะอันนี้เขาบอกว่าอ๋อมีเครื่องของ Arcer อ๋อเสีย 2,000 กิวในการเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรนะสรุป Duty Finder ยังหานั่งฮิลกับคนแทงไม่ได้ฮะหามา23นาทีแล้วนะครับ Quest ของผมก็อันนี้ Quest อะไรวะอ๋อนี่ Quest นี่ Quest อะไรนะจำไม่ได้ละดูตี้อ่ะผมลบไปก่อนสรุปเควสของผมนะฮะหมดแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นต้องรอแค่ดูตี้อย่างเดียวนะฮะดูตี้ไฟเดอร์ให้มันหาเพื่อที่จะได้ดำเนินเควสต่อไปได้นะครับเป็นอะไรที่สวยจริงๆฮะว่าตอนนี้ถ้าผมดูหลอดเลเวลเนี่ยเลเวล 19.5 แล้วนะฮะมันก็จะใกล้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะฮะเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคลิปหน้านะก็คงจะเป็นเรื่องของดูตี้อันนี้แหละเพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะมันจะเหลือเควสนี้เควสเดียวนะฮะเราก็จะมาดูว่าหลังจากที่เราเข้าร่วมดูตี้แล้วเนี่ยมีเควสอะไรต่อไปอีกบ้างนะครับถ้าเกิดมันไม่ถึงเลเวล20ผมก็จะขอหยุดเพราะว่าจริงๆมันจะทำให้เลเวล20ไม่ได้เรื่องยากครับเข้าร่วมเฟสหรือว่าทำเควสดูตี้แป๊บเดียวมันก็20แล้วแต่ว่าผมคิดว่าเอ๊ะไม่ควรจะจบคลิปเนี้ยผมว่าจะลองเข้าดูตี้เพื่อที่จะลุยคลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นายชัตตี้บูจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าเจอใหม่ครับเป็นการลุยเควสดูตี้นะแล้วเราก็จะมาปิดฉากภารกิจ Final Fantasy 14กับผมนะที่ไม่รู้แค้นมากี่สิบคลิปแล้วนะโอเคก็เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับ